ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องบิน Stealth F-117 กันนะครับลำจากค่ายทนรากหญ้าบินเล็กเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันจากปีกซ้ายไปปีกขวาเนี่ยสุดตรงปลายก็คือ71 เซนความยาวจากด้านหน้านะครับไปด้านท้ายอยู่ที่55 เซนน้ำหนักมาแล้วนะครับก็ประมาณ280 กรัมหรือ 2.8 ขีดแถวๆนั้นถือว่าเบานะครับจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของค่ายนี้นะครับก็คือการที่เขาเตรียมอุปกรณ์มาให้นะครับก็จะมีตัวไม้อัด2แผ่นเอาไว้ยึดตัวมอเตอร์ทำเป็นแท่นยึดมอเตอร์แล้วก็ให้ตัวลวดชันชักมาก็หนาแล้วก็แข็งใช้ได้นะฮอนซึ่งติดตั้งมาให้นะครับวาดพร้อมวาดนี้น่ารักมากนะครับคือวาดตำแหน่งที่เราจะติดตั้งตัวเซอร์โวมาให้เลยไอตัวที่เสียบเนี่ยทำเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปในช่องของตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะครับจะมีการมาร์คตำแหน่งมาให้ตรงนี้นะครับแล้วตำแหน่งที่เสียบเนี่ยคือเสียบอยู่ตรงกลางโดยปกติเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมักจะเสียบทางด้านซ้ายสุดกับทางด้านขวาสุดแต่อันเนี้ยพออยู่ตรงกลางปุ๊บเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะดิ้นเนี่ยค่อนข้างยากอันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีและสุดท้ายที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็คือเขามาร์คตำแหน่งที่เราจะหาตัว CG มาให้ด้วยเห็นไหมครับมาร์คสีน้ำเงินมาให้ตรงนี้นะครับถ้าดูสองข้างนี่ก็จะมาร์คซ้ายมาร์คขวามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยเราสามารถจับ CG เนี่ยได้เลยนะครับเราทดลองวางอุปกรณ์ทุกชนิดแล้วเราก็จับ CG ว่าได้ตามที่เขาให้มาหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยหาง่ายแต่ถ้าพอเป็นตัวเนี้ยหาค่อนข้างยากแต่ตัวนี้เจ้าของค่ายทำมาให้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจของเครื่องบิน F-117 ของค่ายคนรากหญ้าบินเล็กนะครับวันนี้ก็มาดูชุดไฟกันก่อนชุดไฟนะครับก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ขนาด3เซลล์ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับรีซีฟก็ใช้ของ Futaba R2008SBรีโมทก็ใช้ Futaba T10J ในการควบคุมนะครับกลับมาที่ตรงนี้เราก็ใช้ตัว Speed Hobby Wing Skywalker ขนาด50 แอมป์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ใช้ขนาด2217 3500 kV แล้วใบก็ใช้ใบ6นะครับเซอร์โวใช้เป็นเซอร์โว9 กรัมเฟืองเหล็ก2ตัวในการควบคุมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบินแล้วเป็นยังไงกันบ้างจากการทดสอบบิน Stealth หรือ F-117 ลำนี้นะครับก็พบว่าเป็นเครื่องบินเล็กที่มีความคล่องตัวสูงบินง่ายเบาแล้วก็การควบคุมเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการเลยลำนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเล่นก็แนะนำนะครับบินสนุกครับไม่เครียดเลยตะวันรีวิวสวัสดีครับ สวยงาม